5, 4, 3, 2, 1. ของปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นกับเอ๋ยอีกแล้วค่ะทุกคนเจอกันวันเสาร์นะวันนี้สวัสดีปีใหม่ทุกคนก่อนเลยเราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกของปีนี้นะคะยังไงก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะหลายๆคนไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหลายๆคนอาจจะไปเคาท์ดาวน์ใช่ไหมมีแบบว่าอยู่ในกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีนะคะหรือว่าต่างประเทศก็มีเพิ่งกลับมานะคะส่วนใครที่สวดมนต์ข้ามคืนก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยเนาะปีหมูนั่นเองนะคะปีนี้เราจะกินกันให้สุดเหวี่ยงเลยนะคะโดยเฉพาะหมูกระทะนะคะเราจะกินแล้วก็กินให้หมูไปเลยค่ะ อยู่กับเอ๋ยนะคะเรามีนัดทุกวันนะรอบ2ทุ่มนั่นเองนะคะรอบนี้เนี่ยเป็นรอบ general นะเงินรางวัลค่ะของเราก็จะอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะสามารถใช้หัวใจได้สูงสุด1ดวงด้วยกันนะส่วนคนที่เข้าเล่นเกมนะคะก่อนเนี่ยถามคำถามแรกและเล่นได้เฉพาะในมือถือเท่านั้นนะคะทุกคนกติกาของเกมเหมือนเดิมเลยค่ะมีคำถามทั้งหมด12ข้อแต่ละข้อนะคะมี3ตัวเลือกค่ะตอบให้ทันภายใน10วินาทีตอบถูกเราก็ไปกันต่อนะคะส่วนตอบผิดก็ตกรอบจากกันไปค่ะแต่ถ้าหากว่ามีใจก็ได้ไปต่อนะคะยกเว้นข้อที่12ตอบผิดหัวใจไม่ได้ช่วยอะไรนะคะตอบถูก12ข้อรับเงินรางวัลรอบนั้นไปแบ่งกันได้เลยค่ะส่วนจะหาหัวใจได้จากไหนนะคะเพียงคุณชวนเพื่อนใหม่มาเล่นนะคะให้เพื่อนโหลดแอปปัญญาค่ะนำโค้ดของคุณ5ตัวให้เพื่อนกรอกก่อนการเล่นครั้งแรกนะคะและเพื่อนเนี่ยจะต้องเล่นเกมก่อน1เกมเพียงเท่านี้นะคะคุณก็สามารถที่จะรับหัวใจไปได้เลย1ดวงนะคะส่วนอยากจะรู้คำใบ้หรือว่าอยากจะพูดคุยกับเรานะคะได้ที่นี่เลยตามนี้เลยนะคะใน Facebook ค่ะ live.panya Twitter live_panya และ IG live.panya นะคะแอบบอกว่ามีคนแคปหน้าเอ๋ยด้วยเวลาตอนแบบกำลังถามคำถามการเล่นปัญญาแล้วหน้าเอ๋ยก็จะแบบอ้าปากบางทีก็จะตาเหล่นิดนึง ขอบคุณทุกคนนะคะที่แคปเจอร์ภาพน่ารักน่ารักแล้วก็แท็กมาหาเอ๋ยใน IG นะคะตามนี้เลยตอนนี้ผู้ร่วมเล่นเกมของเรามีทั้งหมด 10,000 กว่าใช่ไหมพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแล้วนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปร่วมลุ้นร่วมคิดปัญญาคลิกพร้อมกันกับคำถามข้อแรกกันเลยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมาดูคำถามข้อแรกของเราค่ะคำถามข้อแรกถามว่าคำใดต่อไปนี้ใช้เรียกผู้ที่เส้นผมและเซลล์ผิวหนังมีสีขาวผิดปกติค่ะระหว่างข้อที่1คนทาสีข้อที่2คนเผือกและข้อที่3คนทาแป้งค่ะอันนี้ก็หลายๆคนอาจจะนึกภาพออกเนาะคนที่มีลักษณะเส้นผมสีขาวนะคะแล้วก็เซลล์ผิวหนังที่ขาวผิดปกติคือขาวมากนั่นเองมาดูเลยกันดีกว่าค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ค่ะคนเผือกนั่นเองภาวะผิวเผือกนะคะหรือว่าคนเผือกค่ะเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างเม็ดสีเมลานินในอวัยวะต่างๆค่ะทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตเม็ดสีเมลานินออกมาได้คนเผือกนะคะจึงมีผิวขาวผมขาวม่านตาเป็นสีเทาและโปร่งแสงค่ะซึ่งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาได้ด้วยนะคะตอบถูกเยอะมาก 13,000 กว่าคนมาดูคำถามข้อต่อไปค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะถามว่าการเผลอหลุดพูดความลับออกไปมักเรียกพฤติกรรมนั้นด้วยคำใดต่อไปนี้นะคะระหว่างข้อที่1โป๊ะแตกข้อที่2แกงส้มและข้อที่3ต้มยำทะเลน้ำข้นค่ะเป็นช้อยเกี่ยวกับอาหารหรออ่านช้อยแล้วก็รู้สึกท้องร้องขึ้นมาทันทีหิวขึ้นมาทันทีนะคะแต่ไม่ใช่นะเพราะว่าคำถามของเราถามเกี่ยวกับการเผลอหลุดพูดความลับออกไปมาดูเฉลยกันค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่1ค่ะโป๊ะแตกนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นชินนะหรือว่าเคยเห็นตามข่าวหน้าที่กำลังแบบโด่งดังมากๆเมื่อเหล่าดาราเซเลบหลายๆคนเนี่ยเผลอหลุดความลับอะไรบางอย่างออกมานะคะก็จะเห็นกระแสแฮชแท็กโป๊ะแตกค่ะออกไปให้เราได้แบบต้องอยากจะเผือกอยู่ตลอดเวลานั่นเองตอบถูกกันเยอะเหมือนกันดีใจด้วยนะคะมาถึงข้อที่3ดีกว่า
คำถามข้อที่3ค่ะถามว่าข้อใดคือวิธีลดอาการนอนกรนที่ไม่เหมาะสมนะคะระหว่างข้อที่1หมั่นออกกำลังกายข้อที่2หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และข้อที่3ใช้ตะกร้อข้อปากหลายๆคนก็มีพฤติกรรมการนอนกรนรวมถึงเอ๋ยด้วยบอกตัวเองเผาตัวเองทำไมเฮ้ยแต่จริงๆการนอนกรนเป็นอะไรที่มันแบบแอบแบบพอคือพอเรานอนกรนเองเนี่ยแล้วพอมีคนอื่นมาพูดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเจอเหตุการณ์จริงๆเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารำคาญจริงๆอ่ะเนาะอ่ะมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะแล้วข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3ค่ะใช้ตะกร้อครอบปากนั่นเองการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะจะช่วยเพิ่มการดึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณคอหอยค่ะทำให้มีการหย่อนลงมาอุดกั้นทางเดินหายใจน้อยลงนะคะส่วนการสูบบุหรี่นั้นค่ะจะทำให้เนื้อเยื่อทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยบวมเพราะฉะนั้นนะคะหลีกเลี่ยงไว้จะดีที่สุดนั่นเองค่ะมาถึงคำถามข้อที่4เราจะมาถามคำถามเกี่ยวกับอะไรที่มันเปรี้ยวๆนะคะนั่นก็คือมะนาวนั่นเองค่ะมาดูคำถามกันเลยค่ะถามว่าการนำมะนาวไปแช่ในน้ำอุ่น1นาทีก่อนบีบไม่ช่วยทำให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้ค่ะระหว่างข้อที่1บีบน้ำมะนาวได้มากขึ้นข้อที่2น้ำมะนาวขมน้อยลงและข้อที่3เมล็ดมะนาวน้อยลงค่ะการบีบมะนาวเอามะนาวไปแช่ในน้ำอุ่นเนาะเป็นวิธีการแบบว่าช่วยเรื่องอะไรแต่คำถามของเราถามว่าไม่ช่วยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งสับสนกันมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะและสำหรับข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3ค่ะเมล็ดมะนาวน้อยลงนั่นเองช่วงมะนาวแรงนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มะนาวเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าปกติค่ะและไม่ค่อยให้น้ำได้ดีเท่าที่ควรเราจึงต้องใช้เทคนิคที่จะทำให้ได้น้ำมะนาวมากที่สุดนะคะก็คือการเอามะนาวเนี่ยไปแช่ในน้ำอุ่นนะก่อนบีบ1นาทีค่ะความร้อนจะทำให้มะนาวนะคะนิ่มแล้วก็บีบน้ำได้เยอะค่ะแล้วก็ช่วยลดปัญหาน้ำมะนาวขมนะคะแต่เมล็ดมะนาวน้อยลงนี่อาจจะเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเมล็ดอยู่ในมะนาวนั่นเองนะคะมาถึงคำถามข้อที่5บอกเลยว่าอันนี้อัปเดตสุดอะไรสุดเพราะว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วปลายเดือนแล้วก็เป็นข่าวที่โด่งดังมากๆนะคะมาดูคำถามกันดีกว่าค่ะคำถามของเราถามว่าภูเขาไฟกรากระตัวตั้งอยู่ในประเทศใดค่ะระหว่างข้อที่1อินโดนีเซียข้อที่2ฟิลิปปินส์และข้อที่3บรูไนเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่โอ้โหเพิ่งเกิดขึ้นมาหมาดหนาแล้วก็เป็นข่าวที่สร้างความเสียหายค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็ทำให้หลายๆคนนี้ต้องตกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยร้ายแรงมากจริงๆมาดูข้อที่ถูกต้องกันดีกว่าค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่1ค่ะอินโดนีเซียนั่นเองเมื่อวันที่22ธันวาคมนี้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะนี่คือตัวเจ้าภูเขาไฟกรากระตัวในประเทศอินโดนีเซียค่ะได้ปะทุขึ้นหลังจากนั้นนะคะจึงส่งผลให้เกิดสึนามิซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลในอินโดนีเซียค่ะจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้สูญหายในจำนวนมากยังไงเอ๋ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะมาโอ้โหเราเดินทางกันมาอย่างรวดเร็วขอหายใจก่อนนะคะทุกคนมาดูคำถามข้อนี้ดีกว่านะคะสาวสาวสาวบกภาษาอังกฤษทั้งหลายจะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะคำถามถามว่า CSR ย่อมาจากข้อใดต่อไปนี้ค่ะระหว่างข้อที่1 Copper Solution Responsibility นะคะข้อที่2 Corporate Social Responsibility และข้อที่3 Customer Super Rich ค่ะCSR หลายๆคนนี่ก็โหน่าจะคุ้นชื่อกันดีเวลาที่เราอ่านคงอ่านข่าวเนาะแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าชื่อเต็มๆของมันเนี่ยคืออะไรแล้วมาดูเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ค่ะ Corporate Social Responsibility นะคะซึ่งสิ่งนี้หรือว่า CSR เนี่ยก็คือแนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจซึ่งต้องดำเนินกิจการค่ะภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีค่ะทั้งภายในและภายนอกองค์กรอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะคะอู้มีคนตอบตอนนี้เนี่ยเหลือคนที่ตอบถูกทั้งหมด 9,954 คนนะคะใครที่ตอบผิดรีบใช้หัวใจทันทีนะส่วนใครที่คว่ำไปก็มาเรามาหาความรู้กันต่อนะคะข้อต่อไปอุ๊ยบอกเลยว่าถ้าหากว่าใครติดตามเพจปัญญาอยู่เนี่ยจะต้องรู้เพราะเรามีการแบบว่าได้ใบ้สิ่งนี้ลงไปในเพจแล้วเห็นไหมใบ้ขนาดนี้ต้องติดตามเพจกันบ่อยๆนะคะมาดูคำถามค่ะคำถามถามว่าดาวเคราะห์ดวงใดต่อไปนี้สามารถลอยน้ำได้ค่ะระหว่างข้อที่1ดาวพฤหัสบดีข้อที่2ดาวเสาร์และข้อที่3ดาวเนปจูนโอ้ยอันนี้นี่แปะหลาเลยเมื่อกี้เพิ่งเข้าเพจปัญญาไปหมาดๆโอ้โหนี่แบบว่าล่าสุดเลยนะคะดาวอะไร
นะคนที่ตามเพจปัญญานี้จะต้องแบบตอบได้แน่นอนอ่ะมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ดาวเสาร์นั่นเองค่ะดาวเสาร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ดาวเคราะห์ดวงเดียวนะคะในระบบสุริยะที่มีความหนาแน่นเฉลี่ยน้อยกว่าน้ําค่ะหรือประมาณ 0.07 กรัมลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะในขณะที่น้ําเนี่ยมีความหนาแน่นนะคะอยู่ที่ 0.998 กรัมลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะทําให้มันเบามากจนสามารถลอยน้ําได้แต่นี้ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะต้องไปหากะละมังไหนมาลอยดาวเสาร์นะว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะเรียกว่าเป็นดาวที่เบามากจริงๆแต่เป็นดาวที่สวยมากเลยนะตอนเด็กๆชอบมากดาวเสาร์อ่ะมาถึงข้อที่8แล้วค่ะทุกคนอันนี้ยาวมากพี่หนูขออ่านให้จบก่อนนะคะคำถามนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังให้ดีคนที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าชอบไปแบบว่าร่วมงานเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนอะไรอย่างนี้น่าจะคุ้นชินนะคะมาดูคำถามค่ะคำถามถามว่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ X6 Series Run ค่ะไม่ได้จัดขึ้นในจังหวัดใดต่อไปนี้ระหว่างข้อที่1ยะลาข้อที่2ปราจีนบุรีและข้อที่3นครราชสีมาค่ะเรียกได้ว่าเทรนวิ่งมาราธอนนะคะไม่ว่าจะเป็นฮาฟมาราธอนหรือว่าฟูลมาราธอนนี่โอ้โหเราแบบว่าเหมือนอัปเดตกันตลอดแล้วก็ปีนี้เนี่ยคาดว่าจะต้องมาแรงนะคะจะต้องมีการจัดการวิ่งริมหาดเนาะหลายๆคนผู้ชายหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเนาะเป็นการวิ่งริมหาดมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะและสำหรับข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่1ค่ะยะลานั่นเองดงพญาเย็นเขาใหญ่ X6 Series Run นะคะเป็นงานวิ่งแสดงพลังรักผืนป่ามรดกโลก6สนาม6จังหวัดค่ะได้แก่สระแก้วสระบุรีนครราชสีมานครนายกและปราจีนบุรีนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีเหรียญเป็นรูปสัตว์ที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ค่ะเรียกได้ว่าน่าสะสมมากๆเลยสำหรับนักวิ่งนะคะนี่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่9แล้วค่ะทุกคนและสำหรับคำถามข้อที่9นะคะถามว่า IT ค่ะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมักย่อมาจากข้อใดค่ะระหว่างข้อที่1 Information Technology ข้อที่2 Innovation Technology และข้อที่3 Interactive Technology ค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้เนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่สอบตกใช่ไหมม.1งงมากเลยอ่ะแบบเป็นคนบอกว่างงมากเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าแบบ Windows สมัยเมื่อก่อนนะตอนนี้เหมือนพัฒนาขึ้นละความรู้อะค่ะความรู้ของเองมาดูเฉลยกันค่ะทุกคนและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่1ค่ะ Information Technology นั่นเองนะคะเราเนี่ยมักจะพูดถึง ITจนเคยชินเนาะอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเหมารวมเลยว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของไอทีหมดเลยแต่รู้หรือไม่คะว่าไอทีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยย่อมาจาก information technology ค่ะที่แปลเป็นไทยก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองโอ้ยตอบกันได้เยอะอยู่นะมาดูคำถามข้อที่10ค่ะสำหรับข้อที่10นี้นะคะสำหรับคนที่ชอบดูภาพยนตร์ดูหนังไทยนะโอ้โหคือบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นสายแบบหนังติดที่แบบมันเจ๋งมากเลยหนังแต่ละเรื่องภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่เขาทำมันดีมากจริงๆนะคะมาดูคำถามค่ะคำถามถามว่าใครคือผู้ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมปี2558 ระหว่างข้อที่1พัชชาคุณพิริยะข้อที่2เต๋อนวพลและข้อที่3พจน์อานนท์ค่ะโอ้ต้องมองย้อนกลับไปสักประมาณ3ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ดีแล้วก็มันดีมากๆมันดีต่อใจมากๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานฟรีแลนซ์นั่นเองนะคะมาดูเฉลยกันค่ะและสำหรับข้อที่ถูกต้องหน้าต่างเขาคือทาดาคนนี้นี่เองข้อที่2นะคะเต๋อนวพลค่ะหรือว่าเต๋อนวพงษ์ธำรงรัตนะฤกษ์นะคะไอ้รัตนฤทธิ์นะคะนักเขียนบทภาพยนตร์นักเขียนแล้วก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังค่ะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ผลงานในวงการภาพยนตร์ไทยไว้มากมายค่ะซึ่งในปี2558เขานะคะได้รับรางวัลผู้กำกับและผู้เขียนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอนั่นเองอุ้ยตอบผิดกันไปเยอะเลยอ่ะตอนนี้เหลือแค่ 5,359 คนแล้วนะสู้ๆนะทุกคนข้อต่อไปขออนุญาตช่วยทุกคนนิดนึงแล้วกันนะคะคำถามของเราจะเกี่ยวกับพาหนะประจำทางนั่นก็คือรถเมล์นั่นเอง
ซึ่งรถเมล์เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือพาหนะประจำทางที่ออกตามกำหนดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นช้อยให้ทุกคนดูดีๆอะไรก็ตามนะคะที่เหมือนประมาณว่าส่งไปแล้วได้รับหรือว่าเกี่ยวกับการที่มันออกตามกำหนดเวลาเนี่ยให้ทุกคนตอบข้อนั้นเนาะมาดูคำถามกันเลยดีกว่าค่ะคำถามถามว่าคำศัพท์ในข้อใดค่ะเป็นที่มาของชื่อรถเมย์ระหว่างข้อที่1เมย์ข้อที่2มีและข้อที่3เมลรถเมย์ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคลาสสิกมากๆเลยนะสำหรับเด็กยุคใหม่ที่เลือกที่จะขึ้นรถเมย์นะคะจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหการขึ้นรถเมย์เนี่ยเป็นอะไรที่มันได้ฟีลแบบยุค90อ่ะเพราะว่าหลายๆคนนี่ไปโรงเรียนไปอะไรก็ขึ้นรถเมย์นั่นเองนะคะมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะและสำหรับข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3คำเมลนั่นเองรถเมย์นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะว่าเมลค่ะซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2442ค่ะให้ความหมายเมนะคะไว้ว่าพาหนะประจำทางที่ออกตามกำหนดเวลาค่ะเช่นเดียวกับคำว่าอีเมลแต่เนื่องจากไทยนะคะรับ2คำนี้เนี่ยเข้ามาในช่วงเวลาที่ต่างกันค่ะจึงทำให้เขียนและก็ออกเสียงต่างกันนั่นเองโอ้ยคอยใจชื้นหน่อยมาตอนนี้ถึงคำถามที่12แล้วใครที่กำลังหิวอยู่นี่ต้องมีสติดีๆนะคะเพราะว่าคำถามของเราเกี่ยวกับอาหารค่ะมาดูคำถามกันเลยคำถามค่ะถามว่าคนทั่วไปมักนิยมทานก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คู่กับซอสใดต่อไปนี้มากที่สุดระหว่างข้อที่1ซอสเทอริยากิข้อที่2ซอสเต้าเจี้ยวและข้อที่3ซอสพริกค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะจบปัญญาของเราแล้วจะต้องออกไปหาอะไรทานแน่นอนรวมถึงเอ๋ยด้วยเพราะว่าเอ๋ยหิวนั่นเองมาดูเฉลยค่ะทุกคนและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3ค่ะซอสพริกนั่นเองนี่หน้าตาของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อร่อยมากนะเพราะว่านอกจากผัดซีอิ๊วแล้วนะคะเชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะต้องเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของใครหลายๆคนแน่ๆความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นี้นะคะก็จะอยู่ที่เส้นเป็นหลักต้องไม่แฉะไม่เละแล้วก็จะไม่ต้องแบบต้องห้ามเกาะกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ต้องกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นไฟกลิ่นกระทะแล้วก็จะยิ่งอร่อยนะคะถ้าหากว่ารับประทานกับซอสพริกนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่านี่คือชวนโฆษณาชวนเชื่อมากเลยนะและหลายคนที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะแนะนำให้ไปแถวแถวบางรักก็มีอีกร้านหนึ่งอร่อยเหมือนกันมาดูผู้ที่ตอบถูกของเกมเราในวันนี้ดีกว่านะคะมีทั้งหมด 6,534 คนรับไปเลยค่ะคนละ7บาท65สตางค์นะคะเย้ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ตอบถูกด้วยเราสะสมคะแนนส่วนใครที่ตอบผิดไปไม่เป็นไรนะเรียกได้ว่าถือว่ามาร่วมเล่นเกมแล้วก็หาความรู้ไปพร้อมกันนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเรามีนัดกันทุกวันนะคะเวลา2ทุ่มวันจันทร์ค่ะรอบคำถามเทคแอนด์เกมวันพุธนะคะพบกับรอบคำถามบิสเนสวันศุกร์ค่ะเป็นรอบคำถามเลิฟออนท็อป18บวกวันอาทิตย์นะคะรอบคำถามแฟมิลี่ที่จะมาสนุกกันได้ทั้งครอบครัวรอบอื่นๆนะคะจากนี้เนี่ยจะเป็นคำถามเจเนอเรลคำถามทั่วไปนะคะแล้วก็ตารางใหม่ของเรากดดูได้ที่เพจของเราได้เลยนะคะร่วมพูดคุยกับเราได้ค่ะที่ Facebook live.panya Twitter live_panya และ IG live.panya ตามนี้เลยนะคะทุกคนเข้าไปพูดคุยกับเราได้เรามีคำใบ้ทุกวันด้วยแล้วก็กิจกรรมดีๆที่จะแตกหัวใจนะคะและของรางวัลมากมายนะคะยังไงวันนี้หมดเวลาของเอ๋ยแล้วเนาะไว้พบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้านั่นเองแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะคะกับปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นวันนี้เอ๋ยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ